สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันติมาเหลืองๆแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้เราจะมากินทุเรียนใช่แล้วครับเราจะมากินทุเรียนกันซึ่งตอนนี้หน้านี้เนี่ยติไปตลาดติก็ไม่เจอทุเรียนที่เป็นลูกๆแล้วนะครับมันอาจจะหมดหน้าหน่อยต้องรอฤดูเขาแต่เรามีนี่เลยครับทุเรียนอบแห้งครับทุกคนโหนี่ดูกันให้ชัดๆและเต็มๆตานี่ก็คือทุเรียนอบแห้งซึ่งพูดเลยว่าติไม่เคยลองซื้อมากินนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราจะมารู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ติอาจจะตกใจไปเลยก็ได้ จะเป็นยังไงหรือเปล่าโอเคมันเหมือนเป็นซองเลยหรือเปล่านะครับอาจจะถ้าเป็นซองในซองก็ตลกตายเลยฝั่งข้างหลังแบบนี้ นี่นะครับแกะข้างหน้าจะได้ดูสวยอยู่ใช่ป่ะเออมันจะเป็นแบบไหนโหแต่กินทุเรียนมาหึงเลยเฮ้ยอะไรมันเหมือนบวยเลยหมดแล้วมันเหมือนบวยเลยโอ้แต่กลิ่นทุเรียนขึ้นมาเป็นลูกเลยครับทุกคนอยากจะบอกว่าราคา100กว่าบาทนี่100กว่าบาทอยู่ตรงหน้าเราแล้วดูเรียนอ๋อโอ้โหแอคเซนต์อังกฤษมาเต็มที่เราอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรสชาติแล้วก็เท็กเจอร์เนื้อมันจะเป็นยังไงอะครับกินกันเลยดีกว่าครับมันอร่อยนะรสชาติมันจะแบบมันๆก็เป็นกลิ่นทุเรียนมันๆไม่ค่อยหวานคือแทบจะไม่มีรสหวานเลยครับแต่กลิ่นมันชัดเจนมากอะแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยเรากำลังกินเนื้อทุเรียนจริงๆเนื้อมันจะแบบหนึบๆเหนียวๆมันไม่ได้นิ่มแบบทุเรียนกวนอะมันแบบเป็นทุเรียนที่อบแห้งอ่ะเออใช่เลยคือมันเป็นเนื้อทุเรียนที่มันแบบปกติมันมีน้ำใช่ไหมครับแล้วเขาเอามาอบแห้งมันก็เป็นแบบเนี้ยพยายามจะกินให้ไม่ดังแจ๊บนั่นเนี้ยแต่มันเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะให้ดูเนื้อใกล้ๆเนี่ยครับทุกคนเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้สำหรับใครที่อยากกินทุเรียนแบบตอนออกไปไหนแล้วมันหาซื้อแบบไม่สดๆไม่ได้อะก็แนะนำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีสดๆกินแบบสดมันก็จะฟินกว่านะครับอันนี้มันก็จะแบบเหมือนกินเล่นแห้งๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับการกินทุเรียนอบแห้งใครที่รีเควสต์มาขอให้พี่กินทุเรียนหน่อยติกินแล้วนะครับแต่ถ้าติเจอลูกสดหรือตอนมันมีหน้าเดี๋ยวดูมาอีกเนี่ยเดี๋ยวติก็จะมากินให้ดูอีกทีนึงเนาะแต่นี้เป็นแบบอบแห้งไปก่อนเนอถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าชอบกลิ่นทุเรียนหรือเปล่ากลิ่นนะกลิ่นมันแบบชอบกินมันไหมใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้มาคุยกันนะครับคลิปนี้จะลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันนะบ๊ายบาย